สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เรามาดูเลื่อยโซ่ไฟฟ้าไร้สายราคา 1,973 บาทสั่งจาก Lazada กันครับเป็นเลื่อยโซ่ไฟฟ้าไร้สายใช้แบตเตอรี่น้ำหนักเบาใช้งานง่ายเสียงไม่ดังไม่ต้องดูแลรักษามากตอนนี้มองหาเลื่อยสำหรับแต่งกิ่งลำไย125ไร่ประมาณ 4,000 ต้นเคยลองใช้เลื่อยต่อด้ามใช้เวลาประมาณต้นละ1วันเลยมองหาเครื่องมือที่จะช่วยงานให้ได้สะดวกขึ้นครับสำหรับเลื่อยโซ่ไฟฟ้านำมาลองใช้งานซ่อมรั้วแปลงอะโวคาโดความยาวประมาณ100เมตรรั้วเป็นไม้สักท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 นิ้วนำไม้ท่อนมาตัดแต่งสำหรับทำรั้วใช้งานง่ายสะดวกดีครับประหยัดแรงประหยัดเวลาได้มากทีเดียวครับมาเลือกซื้อเลื่อยโซ่ไฟฟ้าไร้สายกันครับเข้าไปที่ Lazada หรือแอปช้อปปิ้งที่ใช้อยู่ค้นหาคำว่าเลื่อยโซ่ไฟฟ้าไร้สายจะมีให้เลือกเยอะเลยครับมีหลายแบบหลายยี่ห้อตั้งแต่ขนาดเล็ก4นิ้วถึงขนาดกลางประมาณ11นิ้วอันที่เลือกเป็นขนาด11นิ้วและมีกระปุกน้ำมันหล่อลื่นโซ่ขนาดเล็ก4นิ้วจะไม่มีกระปุกน้ำมันหล่อลื่นโซ่ต้องคอยหยอดน้ำมันเองขนาด11นิ้วที่มีน้ำมันหล่อลื่นโซ่น่าจะใช้งานได้สะดวกกว่าและทนกว่าสำหรับอันที่ซื้อมาเป็นของจีนน่าจะยี่ห้อนานเว่ยซื้อจากร้านชื่อนานเว่ยช็อปราคาตอนซื้อ 1,968 บาทวันนี้วันที่19สิงหาคมเข้าไปดูราคาลดลงอีก100บาทจะมี2แบบแบตเตอรี่1ก้อนและแบบแบตเตอรี่2ก้อนราคาต่างกันประมาณ300บาทแนะนำให้ซื้อแบบแบตเตอรี่2ก้อนเพราะแบตเตอรี่มีขายแยกต่างหากราคาประมาณก้อนละ500กว่าบาทถ้าซื้อมาตั้งแต่แรกจะถูกกว่าราคารวมตอนที่ซื้อมา 1,973 บาทอุปกรณ์ที่ได้จะมีแบตเตอรี่2ก้อนเครื่องชาร์จ
เครื่องมือที่จำเป็นตัวโซ่และตัวบาร์โซ่พร้อมใช้งานครับมาดูตัวเลื่อยกันครับน่าจะยี่ห้อหนานเว่ยมีตัวหนังสือภาษาจีนมีรูปไม่รู้ว่าใครความยาวประมาณ11นิ้วมีกระปุกน้ำมันและปุ่มสำหรับหยอดน้ำมันหลังจากทำรั้วไปฟันเลื่อยยังค่อนข้างคมดีอยู่ครับแนะนำว่าควรใส่ถุงมือเวลาทำงานเพราะใบเลื่อยค่อนข้างคมทีเดียวครับตัวแบตเตอรี่เขียนว่า 398TV น่าจะเป็นรุ่น 10-21 โวลต์ 4 แอมป์อาวร์ลองวัดไฟดูครับประมาณ20โวลต์วัสดุค่อนข้างดีทีเดียวครับพลาสติกเนื้อแข็งพอสมควรน่าจะแข็งแรงทนทานดีครับหลังจากทำรั้วไปยังไม่มีร่องรอยความเสียหายใบเลื่อยยังคมดีอยู่ครับและยังทำงานปกติดีอยู่ครับสวนลำไยประมาณ 4,000 ต้นอายุ30ปีสังเกตว่าช่วงห่างแต่ละต้นเหลือน้อยลงและกิ่งมาชนกันเลยจะตัดแต่งช่วงกิ่งระหว่างแถวให้กว้างขึ้นและลดความสูงของต้นลงสำหรับกิ่งลำไยขนาดไม่ใหญ่มากก็จะตัดเฉพาะกิ่งแขนงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3นิ้วถึง5นิ้วตอนนี้ลำไยกำลังออกลูกเลยยังไม่ตัดช่วงนี้เตรียมสำหรับตัดหลังการเก็บลำไยน่าจะช่วงเดือนตุลาเป็นต้นไปครับอย่างกิ่งนี้อยู่ล่างสุดไม่ได้รับแสงก็จะตัดออกครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3นิ้วน่าจะตัดได้สบายครับช่วงเดือนตุลาจะมาตัดแต่งกันครับ